พราะการตื่นตระหนกไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากการติดเชื้อได้พวกเราทุกคนต้องตระหนักและร่วมมือกันในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหุ้น OR พร้อมแล้วให้คุณเป็นเจ้าของ PTT Station กว่า 2,200 สาขาคาเฟ่ Amazon กว่า 3,400 สาขามาร่วมเป็นเจ้าของ OR และขับเคลื่อนสู่อนาคตที่เติบใหญ่ไปด้วยกันเปิดจองซื้อหุ้น OR ตั้งแต่วันที่24มกราคมถึงเวลาเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์นี้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหุ้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investor.pttor.com ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องบ้านน้ำไม่ไหลท่อน้ำรั่วผนังมีรอยแตกร้าวหาทางออกไม่ได้ต้องมาที่นี่รายการคลินิกคนรักบ้านเปิดสายถามตอบปัญหาเรื่องบ้านพร้อมอัปเดตข่าวสารแวดวงอสังหาริมทรัพย์เปิดคลินิกทุกวันเสาร์11โมงถึงเที่ยงกับหนูนาลัคนาสุริยงและอาจารย์ตีอุดมสุขเล็กสงวนศักดิ์ในรายการคลินิกคนรักบ้านทางมิติข่าว 90.5 มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกา FM 90.5 MHz นะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio รวมถึง Facebook Live มีติข่าว 90.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุฎิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะแต่เรื่องใหญ่ที่โลกจับตาก็คงจะเป็นเมื่อคืนที่เราติดตามกันไปกับพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่46ใช่ไหมหวยออกไปรอบที่แล้วอ่ะ46โจไบเดนนะคะนะก็มีเขาเรียกอะไรล่ะคำกล่าวอ่ะสเปชนะก็ยาวนะยาวแบบ20นาทีอ่ะยาวเลยอ่ะแต่ว่าใจความสำคัญเนี่ย เน้นเรื่องของเอกภาพนะเอกภาพเหมือนบ้านเราใช้คำว่าปรองดองนะแต่ว่าโจไบเดนบอกว่าหากไม่มีเอกภาพก็จะไม่มีสันติภาพนะจะมีแต่ความขมขื่นและเกรี้ยวกราดไม่มีความก้าวหน้ามีแต่ความก้าวร้าวนี่อธิบายแบบไทยนะไม่มีความก้าวหน้ามีแต่ความก้าวร้าวไม่มีชาติมีแต่รัฐที่มีแต่ความโกลาหลนะถ้าหากไม่มีเอกภาพนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องยุติสงครามที่ป่าเถื่อนที่ทำให้พรรครีพับลิกันเป็นศัตรูกับเดโมแครตชนบทต่อสู้กับเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อสู้กับฝ่ายเสรีนิยมนะเราสามารถทำแบบนี้ได้ถ้าเรายอมเปิดกว้างต่อจิตวิญญาณของพวกเราแทนที่จะปิดกั้นหัวใจถ้าเราแสดงความอดกลั้นถ้าเรายินยอมที่จะหรือว่ายินดีที่จะเอาใจใส่ต่อผู้อื่นเนี่ยนี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์แห่งวิกฤตการณ์และความท้าทายและเอกภาพคือแนวทางของเราเราจะเผชิญช่วงเวลานี้ในฐานะของสหรัฐอเมริกาที่เป็นหนึ่งเดียวกันคุณเป็นโจไบเดนคุณแบบอินเนอร์เยอะมากนะเขาเน้นเรื่องนี้เขาเน้นเรื่องนี้นะบายอเมริกาเนี่ยนะครับคือบายอเมริกาด้วยแล้วก็รวมอเมริกาด้วยนะให้เป็นหนึ่งเดียวอย่ามีความ
แตกแยกกันนะครับนี่อินเนอร์มาเต็มนะเมื่อคืนใครไม่ได้ดูนะคะก็เดี๋ยวไปย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าเมื่อคืนสัก5ทุ่มอ่ะนะแล้วก็พิธีเขาก็โซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือก็ดีนะใช้ธงชาติสหรัฐนะเต็มพื้นที่ไปหมดเลยแล้วมันก็ดูมีพลังอ่ะแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปแออัดรวมกันนะคะคือรอบนี้เนี่ยเชิญคนมาร่วมเนี่ยน้อยกว่าปีการสาบานตนของประธานาธิบดีคนก่อนๆเนี่ยเยอะมากคนก่อนๆเนี่ยตอนไม่มีโควิดเนี่ยเชิญมาเป็นแสนนะค่ะแต่รอบนี้นี่เข้าใจว่าหลักพันนะเพราะว่าโควิด19ก็ยังคงอยู่กับเราต่อไปเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการรับมือกับมันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะอย่างบ้านเราเนี่ยก่อนที่คุณปิ่นจะไปสรุปอะไรต่างๆเนี่ยบ้านเราเมื่อวานก็แตกตื่นกันไปเพราะว่าน้องมะตูมดีเจมะตูมเนี่ยคือมะตูมเนี่ยทำงานเยอะด้วยไงเป็นศิลปินที่งานเยอะมากงานเยอะมากดิฉันก็เคยอยู่กับมะตูมเนี่ยนะรอบนึงเหมือนกันอันนี้หลายปีมาแล้วนะแล้วคราวนี้คนใกล้ชิดเนี่ยซึ่งทำงานใกล้ชิดกับมะตูมเนี่ยเมื่อวานก็ถามกันใหญ่เลยว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเจอกันปรากฏว่าก็น่าจะเจอไม่ได้ก็ต้องกักต้องเขาก็ต้องกักตัวกันไปเนี่ยมันก็เลยแบบว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมะตูมเนี่ยจะกลายเป็นแบบคลัสเตอร์แบบกลายเป็นมะตูมเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะป้องกันตัวเองไงใช่ๆแล้วส่วนหน้ากากตัวเฟสชิลหรืออะไรก็แล้วแต่ดูไทม์ไลน์เขานะเขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะทำงานเยอะนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าขนาดที่คนจะเยอะหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องของการอัดรายการหรือการอะไรอย่างเงี้ยคุณปิมิกเขาก็ยังโซเชียลดิสแทนซิ่งรายการทีวีที่ดิฉันไปอัดเนี่ยก็ยังก็คือจำกัดคนนะก็คือจำกัดคนเข้าไปแล้วก็ทีมงานก็จำกัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เว้นระยะก็เรื่องนึงอยู่แล้วอ้าวอันนี้เดี๋ยวคุณปิ่มไม่ค่อยสรุปอีกทีนึงสำหรับโควิด19ด้วยตัวเรื่องตัวเลขอะไรที่เราจะต้องอัปเดตกันนะคะแล้วก็ข้อมูลทางเศรษฐกิจประเด็นสำคัญวันนี้ข่าวเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าโอ้โหนี่นะเมื่อวานนี้ถล่มทลายมากสำหรับLINE @pktalk นะคะซึ่งคุณปิ่มสำหรับสมาชิกexclusive member ของ LINE @pktalk เนี่ยเมื่อวานเราส่ง EP 2เราส่งเมื่อวานใช่มั้ยใช่เราส่งเมื่อวานเราส่งงงไปหมดแล้วเราส่ง EP 2นะคะเป็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ไปให้แล้วเมื่อวานเนี่ยดิฉันก็นั่งดูอยู่ว่าภาพรวมตลาดหุ้นคือตลาดหุ้นรวมเนี่ยติดลบปรับตัวลดลงแต่ว่าก็หุ้นเข้าตาของคุณเปรมิตรเนี่ยสวนกระแสคือปิดบวกแล้ววันนี้นั่งดูเนี่ยหุ้นบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมนี่ขึ้นมา2วันแล้วนะหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้สำหรับคนที่อยู่ใน LINE @pktalk และเป็น exclusive member ของเรานะคะเมื่อวานก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วแต่นี้พอคุยกันกับคุณปิ่มมิตรเนี่ยคุณปิ่มมิตรก็บอกว่าคุณขวัญชนกไปบอกว่าเมื่อวานก่อนเที่ยงแล้วบางคนเขาก็ไม่ทันก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เอาเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเผื่อว่าใครเพิ่งมาฟังเล่าหรือเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่สมาชิกใหม่เข้ามาใช่ไหมเอาแบบทุกครั้งที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาเนี่ยมาเราไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้น้องเนี่ยส่ง EP ล่าสุดไปให้ใช่เช่นวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าเฮ้ยเมื่อวานก็คุยอะไรกัน EP 2หุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 2คือหุ้นอะไรเนี่ยนะก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแอดเข้ามาก่อนที่ LINE @pktalk หรืออยู่ใน LINE @pktalk อยู่แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าสนใจจะเป็น exclusive member พอคุณสนใจปุ๊บน้องเขาแจ้งกลับไปคุณโอนสตางค์เข้ามาบอกเลยว่า500บาทตลอดชีพครับนะพูดไปเลยละกันว่า500บาทตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุจนกว่าเราจะเลิกทำงานซึ่งในฉันบอกแล้วว่าต่ำๆก็2ปีอ่ะ500นี่คุณอยู่กับ2กัน2ปีเพราะเงินทองต้องรู้จะ20ปีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโอนเงินเรียบร้อยส่งอะไรเข้ามาเนี่ยน้องเขาก็จะดึงคุณเนี่ยไปเป็น exclusive พอเป็นปุ๊บเนี่ยคุณเป็นปุ๊บเขาส่งปั๊บเลยคือส่ง EP 2เลย EP2 ทันทีเลยคือส่งเลยถ้าเกิดล่วงเลยไปแล้วเป็น EP 3พอคุณส่งมาปุ๊บสมัครปุ๊บเขาก็ส่ง EP 3ไม่ว่าจะยังไงคือเข้ามาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนแต่คุณเข้ามาสมมุติคุณเข้ามาตอนที่เขากำลังส่ง EP 3กันอยู่เนี่ยคุณจะไม่ได้ EP 2ไม่ได้ EP 2แล้วต้องบอกก่อนว่าจะได้เฉพาะตัวล่าสุดแล้วก็ต่อไป
คุณก็จะได้รับใหม่เรื่อยๆจะตั้งต้นตรงนั้นตั้งต้นตัวล่าสุดนะคะซึ่งวันนี้บอกก่อนนะวันนี้ถ้าสมัครเข้ามาก็ได้ EP 2คือของเมื่อวานและบอกเลยปกติไม่บอกว่าหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้เป็นอะไรแต่รอบนี้บอกเลยว่าพรุ่งนี้มาแน่นอน EP 3สำหรับหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้นะคะฟังเรื่องอื่นกันฟังจากที่อื่นกันไปเยอะแล้วมาฟังง่ายๆเข้าใจกันที่นี่กับปตท. OR นะครับหุ้นของ OR ก็คือข่าวสารมันที่คุณได้รับเนี่ยมันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะแต่เดี๋ยวผมจะสรุปรวบยอดให้ภายในไม่กี่นาทีนะจบเลยเรื่องของ OR แล้วก็จะส่งให้เป็น EP 3สำหรับวันพรุ่งนี้ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ LINE @pktalk บอกก่อนนะที่เมื่อกี้คุณแก้มบอกว่าจะดึงมาเป็นสมาชิกเนี่ยไม่ได้ดึงเข้าเป็น LINE กลุ่มนะฮะไม่มีกลุ่มนะครับคือแค่เราตั้งรหัสคุณเป็นสมาชิกแล้วเราก็ยังติดต่อคุณส่วนตัวเนี่ยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่มี LINE กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาเลยนะทักเข้ามาเลยจะเป็นสมาชิกต้องทำยังไงโอนเงินไปที่ไหนใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนใน LINE @pktalk รีบแอดเข้ามาเลยนะครับเข้าไปที่ ID LINE นะฮะไปค้นหา ID LINE พิมพ์เครื่องหมาย @sign ตัว P ตัว K แล้วก็ TALK talk ติดกันหมดเลยนะครับ @pktalk เพิ่มเพื่อนเข้ามานะก็จะมาเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ทักเข้ามาเลยว่าทำยังไงอยากจะเป็นสมาชิกพิเศษนะ exclusive นะครับเริ่มเลยทักเข้ามาตอนนี้เลยนะครับค่ะค่ะพอเข้ามาวันนี้เนี่ยเพออย่างที่คุณบิวิทบอกว่าเข้ามาตอนไหนก็ตามอ่ะก็จะได้ของคือเหมือนช้อปปิ้งได้ไปเลยอ่ะก็จะได้ EP ล่าสุดไปนะเข้ามาวันนี้ก็ได้ EP 2ไปแล้วก็พรุ่งนี้รอรับ EP 3แต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่สะดวกแล้วจะเข้ามาพรุ่งนี้ซึ่งเขาว่า EP 3กันไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไปตั้งต้นที่ EP 3แต่ทันทีที่สมัครเข้ามาเนี่ยจะได้ของติดกลับไปแน่นอนนะคะพรุ่งนี้ EP 3นะคะติดตามได้กับหุ้นฮอตมาก OR อยากจะรู้เหมือนกันทำไมมันฮอตขนาดนี้แต่วันนี้หุ้น EP 2นี่ก็ไปแล้วนะคุณแก้ว ไปต่ออีกแล้วนะเนี่ยดิฉันก็เลยพูดได้ไม่อายใคร แต่บอกก่อนนะอันนี้ไม่ใช่การแนะนำหุ้นนะเป็นมีคนถามว่าเหมือนกันดิฉันก็ตอบไปว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลของบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการนำเสนอในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะคะเรื่องของการคอมเมนต์วิเคราะห์มีนักวิเคราะห์ที่จะบอกให้อยู่แล้วแต่ OR ไม่มีนะนักวิเคราะห์เดี๋ยวคุณปีนี้จะเล่าให้ฟังเป็นหุ้นใหม่อ่ะหุ้นใหม่ยังไม่มีนักวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แผนกนี้นะเรียบร้อยนะคะสมัครเข้ามาก็แล้วกันแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาส่วนสมาชิก LINE @pktalk เฉยๆไม่ได้เป็น exclusive เหมือนเดิมค่ะส่งคำถามได้ฝากข้อความได้อะไรได้หมดเลยนะคะจะให้หาเรื่องไหนเมื่อวานก็มีคนบอกขอรายการย้อนหลังหน่อยไม่ได้ฟังดิฉันก็ส่งให้ก็ไม่ใช่ exclusive นะดิฉันก็ส่งให้ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะหาว่าโอ้คุณขวัญชนกพอมี exclusive แล้วไม่ดูแลสมาชิกที่เขาไม่สมัครเขาบางคนเขาบอกเขาไม่ได้สนใจอะไรขนาดนี้ไงคืออันนี้ก็พูดนิดนึงละกันว่าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าคุณดูคลิปที่ผมทำเนี่ยก็จะเข้าใจในธุรกิจต่างๆมากขึ้นนะเพราะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีธุรกิจที่หลากหลายนะแล้วเวลาที่ผมพูดเนี่ยก็จะพูดลักษณะเด่นของแต่ละธุรกิจนะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจก็จะเข้าใจมากขึ้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนหรือว่าเล่นหุ้นอย่างเดียวนะค่ะค่ะนะคะก็เพิ่มเข้ามาก็แล้วกันแล้วก็จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันมีคุณปีมีเขาขยันทำอ่ะตอนแรกว่าจะเบรกพูดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอมี EP 3ก็ต้องพูดพอมี EP 4ก็ต้องพูดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็แผนกนี้ว่าไปเดี๋ยวน้องแอดมินจัดการนะคะส่งเข้ามาก็แล้วกันแต่ว่าพอสมัครปุ๊บทำอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็เนี่ยแหละค่ะก็จะได้รับของไปแน่นอนนะคะสำหรับใครที่จะโทรสอบถามบอกไว้หน่อยเดี๋ยวบอกว่าส่งมาทาง LINE แล้วเดี๋ยวไม่รู้เรื่องจะโทรสอบถามใช้เบอร์นี้นะจดไว้เลยนะ0917724049นะคะอันนี้เป็นน้องหญิงนะคุยกับหญิงนะคะ0917724049เดี๋ยวหญิงก็ให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งก็แล้วกันคุณปิมิตไปที่โควิดของโลกก่อนละกันนะครับ 97,306,000 กว่าคนละติดเชื้อสะสมนะก็ผมจะพูดไปจนทะลุ100 ล้านเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่มันก็ต้องเป็นนะเนาะมันต้องเป็นเพราะว่ามันขาดอีกแค่ไม่ถึง3 ล้านคนนะครับ
สียชีวิตไปแล้ว 2,083,257 คนเวลาเราดูตัวเลขของโลกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของประเทศไทยเราเนี่ยเทียบกับของโลกเนี่ยโอ้มันเล็กน้อยมากนะแล้วก็ของบ้านเราก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแต่วันนี้อาจจะเยอะกว่าเมื่อวานเพราะวันนี้ตัวเลขตอนบ่ายสมุทรสาครมันเพิ่มขึ้นแต่มันไม่เพิ่มขึ้นเยอะนะมันก็เพิ่มขึ้นหลัก10แต่ว่ามันจะเยอะกว่าเมื่อวานแหละแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหเมื่อวาน 17,299 คนทั่วโลกนะขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย 4,374 คนพุ่งไม่หยุดนะครับผมบอกแล้วเหตุผลของสหรัฐนี่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะพุ่งไม่หยุดเลย 4,374 นี่สูงมากอังกฤษอีก 1,820 คนเสียชีวิตไปนะครับเม็กซิโก 1,584 บราซิล 1,382 แล้วก็เยอรมนี 1,052 คนกลายเป็นมาเสียชีวิตวันหนึ่งเกิน 1,000 คนเนี่ย 5 ประเทศอีกแล้วนะหลังจากที่ลดลงไปบ้างนะครับก็เป็นเหตุผลในทางการแพทย์แล้วก็เรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เยอะนะครับความไม่เพียงพอในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับประเทศไทยคนไทยเราก็ถือว่าโชคดีแหละนะที่ยังมีอะไรต่ออะไรเพียงพออยู่นะครับนะในเรื่องของโควิด -19 ของเราก็รอติดตามไปละกันจะไปดูข้อมูลก่อนมั้ยไปดูข้อมูลก่อนนะไปดูข้อมูลเดี๋ยวลืมอีกเมื่อวานคุยเรื่องข้อมูลลืมข้อมูลเอาวันนี้ไปดูข้อมูลก่อนเลยก็ละกันเพราะว่าช่วงต้นรายการเราพูดถึงโจไบเดนไปก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็บอกว่าตอบรับการเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีของโจไบเดนนะคะซึ่งรับปุ๊บทำงานปั๊บโอ้โหเซ็นเอกสารแบบว่าดิฉันเห็นรูปเห็นคลิปแล้วนะแกก็เซ็นเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซ็นยกเลิกคำสั่งของทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อคืนนี้ค่ะตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะดัชนีสกัมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 257.86.0.8% ไปปิดนี่ 31,188 จุดค่ะ Nasdaq เพิ่มขึ้นไปเกือบ 2% นะคะ 260.07 จุดค่ะตอนนี้ก็จะมีกองทุนนะหลายๆกองนะคุณปิยมิตรที่กลับมาแล้วก็มาลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นแบบอย่างเงี้ยหุ้นไฮเทคหุ้นอะไรอีกทีนึงเนี่ยที่เขาเพิ่ง IPO นะเนี่ยวันนี้นั่งดูข้อมูลอยู่เหมือนกันแต่ว่าพวกเนี้ยบางทีค่าธรรมเนียมการซื้อขายค่อนข้างจะแพงไงทำใจไม่ได้อ่ะ S&P 500ก็กองทุนบางกองที่ค่าธรรมเนียมแพงนี่ผมก็โยกกองเลยนะมีแพงมากเลยอ่ะ S&P 500นะครับเพิ่มขึ้น 52.94 จุดค่ะ 1.39% แล้วก็ยุโรปลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 27.44 จุด 0.41% นะคะ CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 29.83 จุด 0.53% ดัคแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 106.31 จุด 0.77% ค่ะเอเชียเช้าวันนี้โตเกียวนิเกอินะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 204.22 จุดค่ะอยู่ที่ 28,727 จุดหางเส็งฮ่องกงเพิ่มขึ้นมา 100.77 จุดอยู่ที่ 3,063 จุดนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตค่ะเพิ่มขึ้น 36 จุดขออภัย 23.66 จุดนะคะอยู่ที่ 3,606.75 จุดค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ 1,526.19 จุดเพิ่มขึ้น 10.47 จุดมูลค่าการซื้อขาย 15,600 ล้านบาท Set 50นะคะ 960.10 จุดเพิ่มขึ้น 7.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,000 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็นหุ้นของกสิกร K-Bank นะ K-Bank วันนี้ประกาศงบเดี๋ยวจะสรุปงบให้ฟังแต่คร่าวๆก็คือว่า K-Bank เนี่ยกำไรในปี2563เนี่ยลดลงไป 9,239 ล้าน 23.8% แต่ราคา K-Bank เนี่ยเพิ่มขึ้นมา5บาท50สตางค์ 4.7% อยู่ที่121บาท50อันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับนักวิเคราะห์ว่ามันอาจจะกำไรเนี่ยลดลงน้อยกว่าที่คาดก็เป็นไปได้แล้วทำให้หุ้น K-Bank เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นและขนาดเดียวกันเนี่ยการที่กำไรเขาลดลงไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็อธิบายเหตุผลนะพูดไปนิดนึงก็แล้วกันว่าเขาบอกว่าเขาใช้หลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 28% เนี่ยมันก็มีอธิบายได้ไงว่าทำไม
ผลการดำเนินงานลดลงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอันดับ2เป็นคาราบาวกรุ๊ปค่ะ141บาทเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์ฮาน่า52บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์ KCT บัตรกรุงไทย KTC นะคะบัตรกรุงไทย69บาท50ลดลง2บาท75สตางค์ค่ะปตท41บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ CPO 59บาทเพิ่มขึ้น1บาท CPF 29บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์แบงก์กรุงเทพ124บาท50เพิ่มขึ้น3บาทค่ะบ้านปูเท่าเดิม10บาท60 SCGP 47บาท50ลดลง50สตางค์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท29บาท93สตางค์ก็แข็งค่าขึ้นราคาทองคำ 1,871 เหรียญต่อออนซ์ค่ะเช้านี้ 26,400 26,500 นะคะราคาน้ำมันเบรนท์55เหรียญ85เซนลงไป24เซนเวสเท็กซัส53เหรียญ24เซนเพิ่มขึ้น26เซนดูไบอัปเดตแล้วนะคะ54เหรียญ89เซนเพิ่มขึ้น36เซนค่ะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะครับอ่ะมาเรื่องเราชนะให้จบไปก่อนนะตั้งแต่เมื่อวานละนะที่ว่าทำไมถึงไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยเราเคยมีประสบการณ์แล้วคราวที่แล้วโครงการเราไม่ทิ้งกันจะให้ไปถอนเงินจากตู้ ATM ได้ตอนนั้นเนี่ยคนก็ไปต่อคิวกันเยอะแล้วก็ไปเบียดในแบงค์ไปเลยมันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้นะจึงเลือกใช้วิธีโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโอนเข้ากระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะผ่านแอปซึ่งก็ลดการสัมผัสเงินสดสะดวกสบายนะแล้วก็ตอนนี้ภาครัฐเองก็สนับสนุนการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดนะอยากจะให้ใช้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แล้วก็มีคำถามอีกว่าเอ้ยแล้วคนที่ไม่มีมือถงมือถือล่ะเราจะมีแอปได้ยังไงนะครับคุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าได้ดูแล้วได้สำรวจแล้วนะจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่56.7 ล้านคนนะอันนี้ปี62นะ 56.7 ล้านคนคิดเป็น 89.6% ของประชากรที่มีอายุ6ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้มือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ย 96.4% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงในสำหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้สามารถที่จะโหลดแอปได้อยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเนี่ยถ้าไปดูจริงๆเขาจะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนเพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปอันนี้อัตโนมัติอยู่แล้วนี่เขาจะโอนเข้าบัตรไปเลยเออเขาโอนเข้าบัตรอัตโนมัติอยู่แล้วเขาจะโอนเข้าบัตรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะแยกกันแต่ได้เงินเหมือนกันนะได้เงินเหมือนกันแต่โอนเข้าบัตรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าแต่เรื่องมือถงมือถือก็ประมาณนี้นะก็คงจะจบดราม่าจบดราม่าคือก็ต้องยอมรับบางคนก็อาจจะตกรถอ่ะคือไม่ได้ไปกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าติดขัดเรื่องสมาร์ทโฟนเรื่องมือถือแต่รัฐบาลก็มองว่าโดยภาพรวมภาพใหญ่เอาตัวเลขมาดูแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ตกขบวนอย่างแน่นอนแล้วเวลาเอาแอปเป๋าตังไปใช้นะแล้วก็ผู้ค้ามีแอปถุงเงินเนี่ยก็ตอนนี้ก็ให้ขยายไปถึงพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่อื่นๆพวกเนี้ยนะก็ให้ไปโหลดแอปถุงเงินไว้ตอนแรกดิฉันก็ยังจะคิดอยู่ว่าจะพูดว่าเออถ้าจะให้เขาก็ให้ไปเถอะไม่ต้องมามีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นคนจะให้เหมือนเราทำบุญหรือให้เงินคนอ่ะแล้วก็เขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาอะไรประมาณนี้เพราะบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินไม่ได้เอาไปกินไปใช้ไปอะไรหรือไปซื้อของเขาจะเอาไปจ่ายค่าหอค่าห้องจริงๆค่าหอค่าห้องเนี่ยก็สามารถจะใช้อย่างนี้ได้นะก็คือถ้าติดกันได้มันก็ใช้กันได้เพราะนั้นเจ้าของหอเจ้าของห้องเจ้าของห้องพักอ่ะก็ต้องใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมถุงเงินอย่างเงี้ยแล้วก็มาติดกันมันก็จ่ายได้เหมือนกันจ่ายได้เหมือนกันเออเขาก็ขยายให้เนี่ยพวกเนี้ยไป
เขาคงไม่ได้ห้ามในการโหลดแอปถุงเงินแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการตรวจสอบนิดหน่อยก็บางทีเราไม่อยากโดนตรวจสอบไงเรื่องของเรื่องว่าเป็นผู้ค้าจริงอะไรจริงอย่างเงี้ยคือไม่ใช่โหลดแอปมาเพื่อไปติดกันเองเล่นๆนะจากโยกจากกระเป๋านึงไปกระเป๋านึงอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอ่ะจบไทยชนะเอ้ยไม่ใช่เยอะไทยชนะมีทั้งไทยชนะหมอชนะเราชนะจบเราชนะนะ29มกรานะคอยลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปเรื่องจะเอางบแบงก์ก่อนไหมเอางบแบงค์เลยเหรอหรือว่าเดี๋ยวไปตัวอื่นๆก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีไบเดนนี่จบแล้วใช่ไหมมีเรื่องเกี่ยวกับไทยบ้างมั้ยไบเดนเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีเรื่องของที่กระทรวงพาณิชย์เขาไปดูเรื่องของการค้าระหว่างไทยสหรัฐเนี่ยนะโดยวิเคราะห์จากนโยบายของไบเดนอันนี้ก็นิดนึงแล้วกันนะครับเราจะได้รู้ท่าทีว่าเราจะรับมืออย่างไรกับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาไปดูนะครับคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าได้ติดตามนโยบายนะตามแนวทางที่รัฐมนตรีมอบหมายมาให้นี่แหละนะครับก็พบว่าในแง่ของนโยบายของโจไบเดนเนี่ยตอนนี้เขาก็คือนโยบายบายอเมริกานะจะสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวชภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับหรืออะไรบางอย่างที่ไปผลิตนอกสหรัฐและสามารถจะย้ายกลับเข้ามาสู่สหรัฐได้เขาจะทำตรงนี้นะเขาจะทำตรงนี้แต่ในแง่ของการเจรจาการค้าอื่นๆเนี่ยที่ประธานาธิบดีคนก่อนทรัมป์เนี่ยนะได้ไปโดดเดี่ยวไว้เยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะหันมาหามิตรอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนนโยบายต่อจีนก็ยังไม่ได้เลิกมาตรการต่างๆที่ทรัมป์ทำไว้นะแต่เดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าอันไหนที่จะทำต่อเนื่องหรือว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนของไทยเราเองเนี่ยคุณสมเด็จบอกว่าเราจะเพิ่มโอกาสเพิ่มความร่วมมือการลงทุนไทยสหรัฐนะครับก็พยายามจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกไปสหรัฐเพราะว่าเป็นตลาดหลักของเราปี64ตั้งเป้าขยายตัว 4% นะครับสินค้าที่ตั้งเป้าขยายตัวในสหรัฐก็มีอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมสินค้าที่เกี่ยวกับการทำงานที่บ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุแต่งสวนสินค้าสัตว์เลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งสินค้าป้องกันภัยส่วนบุคคลด้วยนะครับซึ่งผมไปดูข้อมูลการค้าไทยสหรัฐเนี่ยโตทุกปีนะคุณแก้มคืออย่างปี63เนี่ยสหรัฐส่งออกมาบ้านเราเนี่ยเป็นสินค้านะไม่เกี่ยวกับบริการ10,000ล้านเหรียญแต่เขานำเข้าจากเรา 34,000 ล้านเหรียญนะเราได้ดุลสหรัฐ 24,000 ล้านเหรียญย้อนกลับไปปี19นะครับปี62เราได้ดุล 20,000 ล้านเหรียญคือเขานำเข้าจากเรา 33,000 นะก็เพิ่มจาก 33,000 เป็น 34,000 ย้อนกลับไปอีก 31,800 นะครับก็แสดงว่าเราส่งสินค้าเข้าสหรัฐเนี่ยโตทุกปีและได้ดุลเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 19,000 เป็น 20,000 เป็น 24,000 นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าทิศทางของเรากับสหรัฐยังคงดีอยู่นะในแง่ของประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะไม่ได้ผลกระทบเชิงลบอะไรกับเรานะครับเนี่ยถ้าไม่มีโควิดสักเรื่องหนึ่งนะทุกอย่างคงจะดูแบบสดใสแบบมากกว่านี้เนาะเพราะว่าพอไบเดนมาเนี่ยแบบทุกคนก็จะบอกว่าโลกมันก็เข้าสู่ภาวะปกติสักทีหนึ่งนะอันเนี้ยเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของที่คุณปีไม่พูดเรื่องของโจไบเดนเกี่ยวกับนโยบายการค้าแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเราไปเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของโควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาในเรื่องของการเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะคะล่าสุดนี่เห็น World Bank ใช่ไหมคะคุณปิ่นทางธนาคารโลกแต่จริงผมดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆรายงานที่ผมเคยพูดไปแล้วเลยนะแต่ย้ำอีกทีก็ได้นะว่าWorld Bank เนี่ยเขาก็คาดว่าก็เขาเปิดตัวรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยแล้วเขาก็ประเมินใช่ไหมเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเรื่อง GDP growth ว่าปีนี้โต 4% อย่างเงี้ยใช่ใช่ป
ีที่แล้วเนี่ยคาดว่าติดลบ 6.5 นะ 6.5 แล้วก็ปีนี้คาดว่าจะโต 4% ซึ่งผมเนี่ยน่าจะเอารายงานฉบับนี้มาพูดให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วก่อนที่บอกคนไทยจนเพิ่มขึ้นปีเดียว 1.5 ล้านคนตอนนี้จนเนี่ยคนจนมาอยู่ที่ 5.2 ล้านคนอย่างเงี้ยจำไม่ได้ไงพูดเยอะแล้วงงแต่ว่าผมก็ยังงงว่าสื่อเอารายงานฉบับนี้มาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะในวันนี้นะก็มันก็น่าจะเรื่องใหม่นะเราพูดเยอะจนเรางงอ่ะเราไม่รู้อะไรเก่าอะไรใหม่แล้วตอนนี้ปัญหาของเราก็เอาละก็ไปรายงานคล้ายๆกับที่ผมไปค้นมาจากเว็บไซต์ของ World Bank มาคราวที่แล้วนั่นแหละนะว่าปี63ติดลบ 6.5 ปี64โต 4% แล้วก็ปี65จะโต 4.7% นะครับความอ่อนไหวต่อการฟื้นตัวก็คือเรื่องของการระบาดซ้ำของโควิด-19 นะเรื่องการท่องเที่ยวกิจกรรมภายในประเทศที่ซบเซาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอนะแล้วก็รวมทั้งระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนะอันนี้เป็นรายงานที่เขาเขียนไว้แล้วก็จะเวลา World Bank เนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ที่เขาจะโพสต์เรื่องพวกนี้ขึ้นไว้ในเว็บไซต์ของ World Bankนะผมไปค้นมารายงานให้ฟังไปแล้วล่ะคราวที่แล้วนะครับเราก็ไปบางทีเราไปค้นเองไงแล้วเราก็ลืมไปอย่างดิฉันเป็นคนแบงค์ชาติแล้วส่งให้ Exclusive Member ไปก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วบางทีก็เดี๋ยวเอากลับมาวนใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปค้นมาให้เนี่ยอย่าง Exclusive Member ที่เราส่งไปให้เนี่ยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 1 2แล้วก็ EP 3ในวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะแต่เรามีอินโฟกราฟิกใช่มั้ยของ PGTOR ส่งไปให้เรามีรายงานซึ่งเป็นผลกระทบของโควิดกับเศรษฐกิจไทยในมุมมองของแบงค์ชาติเนี่ยเราก็ส่งไปให้อ่านนะเราไปเจออะไรมาแบบนี้เราก็ส่งให้สำหรับ Exclusive Member เพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะหลากหลายค่ะไม่ใช่เฉพาะหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้อย่างเดียวเดี๋ยวจะสลับดูเรื่องของกองทุนเข้าตาสัปดาห์นี้ด้วยว่าเป็นยังไงแต่บางทีกองทุนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้คำว่าสัปดาห์นี้แต่จริงๆไม่ได้หมายความว่าลงทุนสัปดาห์นี้นะนะหมายความว่ามันอาจจะแบบยืดนานออกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เคยสงสัยว่ามีแถวหุ้นหรือเปล่ามีหลายอย่างค่ะภาพรวมเศรษฐกิจก็มีเดี๋ยวต้นเดือนจะมีคอลัมน์คุณปิยมิตรเนี่ยส่งให้ทีนึงเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะเลยดิฉันกำลังรวบรวมเรื่องคุณกู้อยู่ก็เดี๋ยวส่งให้ Exclusive Member เหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ยังสมัครเข้ามาได้ผมเข้าใจละคุณแก้มเรื่อง World Bank เนี่ยพอดีคุณเกียรติพงษ์อริยะปรัชญาทักษะเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Bank เขาเพิ่งเอามาพูดถูกไหมมันก็เลยเป็นข่าวไงแต่ว่าเป็นรีพอร์ตที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เขาเน้นย้ำในเชิงระยะยาวนะที่จะต้องดูก็คือเรื่องของประชากรวัยทำงานเนี่ยเรื่องแรงงานมันเริ่มลดลงเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องอายุของคนทำงานด้วยเพราะเริ่มสูงอายุมากขึ้นเนี่ยใช่มันแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะมาเติมในตลาดแรงงานเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีส่วนไปสัมพันธ์กับเรื่องของการสร้างผลผลิตต่างๆนะอันนั้นที่จะต้องไปดูว่าในเชิงของผลผลิตกับสัมพันธ์กับแรงงานเนี่ยจะมีนโยบายยังไงนะครับที่จะไปสรุปตรงนี้นิดเดียวที่คุณปิมิตรบอกก็คือว่าวิกฤตโควิด-19 นี้คือรายงานของ World Bank นี่นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกบอกว่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทำให้เห็นจุดเปราะบางสำคัญของไทยมากขึ้นคือจำนวนคนทำงานที่เป็นวัยทำงานเนี่ยลดลงซึ่งเป็นความท้าทายในการฟื้นฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนดังนั้นการเพิ่มการจ้างงานผลิตภาพรายได้แรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มยากจนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจไทยครับค่ะนั่นแหละนะส่วนเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนนะทุกองค์ประกอบนะครับดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม2563อยู่ที่ 85.8 ลดลงจาก 87.4 ในเดือนพฤศจิกายนนะก็ทั้งคำสั่งซื้อโดยรวมลดลงยอดขายรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการผลประกอบการต่างๆพวกนี้นะก็ยังสะท้อนในเรื่องของการลดลงอยู่นะครับส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ย เดือนธันวายอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น 11.3% นะครับก็เป็นการขายที่เกิน 100,000 คันที่คือหลังจากที่มีโครงการรถยนต์คันแรกเนี่ย
มีไม่กี่เดือนนะที่ยอดขายเกิน 100,000 คันเดือนธันวาคม63เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ขายเกิน 100,000 คันก็คือ 104,089 คันนะครับส่วนในปี2564คาดว่าจะผลิตรถยนต์ได้ 1,500,000 คันซึ่งมากกว่าปี2563นะปี63ผลิตได้ 1,426,000 กว่าคันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% นะครับเพราะฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรมนี้ก็น่าจะดีขึ้นสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการผลิตเพื่อการส่งออกกับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเนี่ยผลิตส่งออกน่าจะเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าก็คือ 6.4% ผลิตจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 3.8% นะครับเอาตัวมาที่งบแบงค์เลยก็ได้คุณแก้มเพราะไปที่งบแบงค์ 10:40 แล้วงบแบงค์เอาสั้นๆคร่าวๆเลยที่รายงานเข้ามาตอนนี้แบงค์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มานะคะที่มาล่าสุดบอกไปแล้วเป็น KBank นะคะกสิกรไทยปี2563กำไรสุทธิที่ 29,487 ล้านนะคะลดลงจากปี62เนี่ย 9,239 ล้านก็ลดลง 23.8% นะทหารไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเขาแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคุณปิยมิตรทหารไทยปี63เนี่ยกำไรประมาณ10,000ล้าน11,112ล้านปี62เนี่ย 7,222 ล้านก็เพิ่มขึ้น 2,890 ล้าน 40% แต่ไปดูงบไปดูเนื้อในของทหารไทยอีกทีนึงนะเพราะว่าทหารไทยเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการเหมือนปรับคุณภาพสินทรัพย์อะไรของเขาอย่างเงี้ยไส้ในเขาอะวันนั้นเนี่ยงบแบงค์เนี่ยต้องเข้าไปดูไส้ในแล้วเขาบอกว่ากำไรก่อนหักสำรองโอ้โหนี่โตเยอะมากด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปดูข้างในนะคะส่วนแบงค์กรุงเทพไทยพาณิชย์กรุงไทยเบเนี่ยยังไม่มานะที่มาแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นทิสโก้ทิสโก้ก็กำไร year on year คือ 6.3 เทียบกับ 6.2 ลดลง 16% นะคะ KKP เนี่ยลดลง 13.96% CIMB ไทยลดลง 36% แล้วก็ LH Bank เนี่ยก็ลดลง 36% คร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ว่าแบงค์ใหญ่ยังไม่มาเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะคราวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามเรื่องหุ้นยังไม่ได้บอกไปว่านักวิเคราะห์ช่วงที่2วันนี้จะเป็นคุณพิชัยเลิศสุพงกิจจากธนชาตินะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ฝากคำถามหุ้นเนี่ยได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์คือ023115696นะคะ Facebook นะคะขวัญชนกวิทยกุลแฟนเพจก็ได้มิติข่าว 90.5 ก็ได้แล้วก็ LINE @pktalk ก็เหมือนเดิมนะคนที่จะสมัคร Exclusive คนที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนแต่ไม่สมัครอะไรเงี้ยได้หมดก็แล้วก็คนที่อยู่แล้วจะฝากคำถามถึงคุณพิชัยก็ส่งเข้ามาก็แล้วกันนะดิฉันเพิ่มเติมให้ก่อนที่คุณปิยมิตรเนี่ยจะไปทำEP 3เรื่องของ OR นะคะ PTT OR ในวันพรุ่งนี้เป็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ส่งให้กับสมาชิกในExclusive Member ส่งพรุ่งนี้นะคะก็เพิ่มเติมเพราะว่ามีคนถามเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเพิ่มเอาสั้นๆง่ายๆสำหรับการจองซื้อหุ้น OR นี่ล่าสุดก็มีถามเข้ามาอีกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถามแล้วนะว่าแต่นี่น้องเขาตอบไปให้จองที่ไหนก็คือต้องรู้แล้วว่าจองผ่าน3แบงก์กสิกรกรุงไทยกรุงเทพแล้วก็เวลาจะสอบถามอะไรก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์จริงๆมันจองสาขาได้จองออนไลน์ได้แต่ว่าการจองสาขามีข้อจำกัดเพราะแบงก์เขาก็ไม่อยากให้ไปเพราะนั้นเราจะเห็นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซ์ไปบางแบงก์เนี่ยต้องรอบัตรคิวเลยเห็นไหมอันนี้การไปสาขาเขาให้จองแบบจองคิวไปใช้บริการด้วยนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคิวมันเต็มไปแล้วเขาก็แนะนำให้จองออนไลน์สอบถามไปทางแบงก์ได้เลยนะคะส่วนการจองมี2แบบคือการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิมปตท.คุณปิยมิตรอันเนี้ยบางคนถามไงว่าถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์จองปตท.เป็นผู้ถือหุ้นเดิมปตท.แล้วได้สิทธิ์100หุ้นใช่ไหมแล้วอันนี้จะไปรวมกับไอ้300ขั้นต่ำไหมมันต้องแยกกัน2ส่วนแยกสิทธิ์กันนะคุณเนี่ยสามารถมีได้2สถานะถ้าคุณเคยถือหุ้นปตท.ก่อนวันที่5มกราคมและได้สิทธิ์แล้วอันนั้นคือในฐานะของผู้ถือหุ้นปตท.แต่คุณก็มีสิทธิ์ในฐานะของผู้ลงทุนคนหนึ่งที่จะไปจองกับส่วนของที่เขาจัดสรรไว้ให้กับประชาชนทั่วไปได้เหมือนกันแยกกันแต่ผู้ใช้สิทธิ์คือในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมปตท.เนี่ยคุณสามารถที่จะจองเกินสิทธิ์ได้ใช่สมมติคุณมีสิทธิ์100หุ้นเขาแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์จอง OR 100หุ้นคุณเจอ
คุณจองเกินสิทธิ์ได้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันต้องไปดูว่าผู้ถือหุ้นเดิมปตท.เขาใช้สิทธิ์ครบไหมมันเหลือไหมอันนี้คุณก็จองเกินสิทธิ์สามารถทำได้แต่ว่าคุณจะได้ตามสิทธิ์แน่ๆอยู่แล้วแล้วส่วนที่สองคือคุณไปจองในส่วน IPO กับ3แบงค์เนี่ยคุณก็ไปจองขั้นต่ำ300หุ้นเอออย่าไปรวมกันว่าได้สิทธิ์แล้ว100แล้วมาจองอีก200ใช่เขาคืนเงินคุณเลยนะเขาไม่รับนะ200เขาตัดคืนเลยเพราะว่าเขาให้จองขั้นต่ำเนี่ย300หุ้นตามนี้นะอันนี้อธิบายตามนี้นะส่วน EP 3เดี๋ยวเนื้อในที่ผมจะพูดใน EP 3เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจองพวกนี้นะจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเลยนะครับะใครสนใจก็รีบสมัครเป็นสมาชิก Exclusive เข้ามานะครับสอบถามมาได้เลยที่ LINE @pktalk นะคะสมัครวันนี้ได้ EP 2ไอ้หุ้นตัวเมื่อวานที่คุณปิยมิตรพูดถึงนำเสนอข้อมูลไปด้วยนะวันนี้ขอบพระคุณคุณปิยมิตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะกลับมาคุยกันกับคุณพิชัยและตอบคำถามหุ้นกันด้วยตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะออดาสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีย้อมง่ายผอมละมุนใช้สะดวกติดทนนานให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมสลวยสวยเก๋ด้วยออดาสครีมย้อมผมเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายออดาสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีย้อมง่ายหอมละมุนใช้สะดวกติดทนนานให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมสลวยสวยเก๋ด้วยออดาสครีมย้อมผมมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบนาฬิกา46นาทีค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะดูตลาดหุ้นภาพรวมนิดเดียวเดี๋ยวคุยกันกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากธนชาตินะคะดัชนี 1,524.30 จุดเพิ่มขึ้น 8.58 จุดมูลค่าการซื้อขาย 23,500 ล้านบาทเซ็ต50ค่ะ 959.17 จุดเพิ่มขึ้น 6.31 จุดมูลค่าการซื้อขาย 13,600 ล้านบาทคุณพิชัยรอสายแล้วนะคะคุณพิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแก้มครับค่ะเอายังไงดีตลาดหุ้นตอนนี้ก็ทั่วโลกเลยนะครับขึ้นกันหมดเลยนะนี่รับโจไบเดนนะป่ะหรือว่ามีด้วยมีส่วนอย่างมากนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนก็กล้ากลัวเป็นห่วงว่าจะเหมือนกับว่าจะมีคนออกมาเคลื่อนไหวจะเกิดเหตุปะทะรุนแรงแต่สุดท้ายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ทางไบเดนเนี่ยก็เข้ารับตำแหน่งสบันตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ผนวกนะตอนนี้ก็ในตลาดก็พูดถึง Triple J นะโจนะเจเน็ตนะแล้วก็เจอร์โรมนะทั้ง3ท่านก็เป็นหัวหอกนะฮะโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีแล้วมันมีครั้งเดี๋ยวกับตอนนี้เป็นว่าที่อยู่นะครับเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องเรียกว่าจับใหญ่นะ 1.9 ล้านล้านเหรียญมาตรการเยียวยาทางเจเน็ตเยเลนมองว่าน้อยไปต้องทำเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะฮะงั้นเราจะได้เห็นการผสานของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินชัดอยู่แล้วตัวเจพาวเวลเนี่ยก็บอกว่าจะทำนโยบายดอกเบี้ยต่ำนะอย่างน้อยอีก3ปีจะรอจนกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยมันขึ้นไปเกิน 2%ถึงจะขยับดอกเบี้ยขึ้นนั้นเราจะอยู่ในโลกดอกเบี้ยต่ำมีการทำ QE แล้วก็นโยบายการคลังผ่อนคลายแบบสุดตรงในขณะที่ไบเดนส่งสัญญาณชัดว่าเราต้องสมานฉันท์ทั้งภายในของเขาทั้งกับโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ดาวโจนส์กับนิวไฮนะฮะตลาดพวกหุ้น Nasdaq ก็นิวไฮ
เรียกว่านิวไฮกันชวนชั่วส่วนสถานการณ์ข้างในของเราเองเนี่ยสถานการณ์โควิดในประเทศเนี่ยสังเกตดูผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยเริ่มชะลอละหลังจากติดพวดๆเลยตอนช่วงลอยต่อปลายปีต้นปีนะครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มทรงๆแล้วถ้ามันเริ่มเป็นขาลงชัดๆเนี่ยหลักคนก็จะเริ่มมองข้ามโควิดไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องมาตรการเราชนะตัวขนาดมาตรการเนี่ย 2.1 แสนล้านบาท 2.1 แสนล้านใหญ่มากนะฮะตก 1.4% ของ GDP แล้วถ้าต้องใช้ภายใน2เดือนเลยโอ้มันจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีทีเดียวเป็นการที่โควิดก็ดีขึ้นมีเราชนะจะสังเกตว่าหุ้นโรงแรมขนส่งมวลชนศูนย์การค้าโรงพยาบาลค้าปลีกมาด้วยนะทั้งๆที่ผลประกอบการระยะสั้นยังไม่ดีครับค่ะคุณพิชัยแล้วอย่างนี้ทิศทางของตลาดหุ้นถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยเครื่องติดไหมไปต่อไหมแล้วก็กลยุทธการลงทุนยังไงดีคะเรายังมองอยู่ในช่วงการพักฐานอยู่ดีนะจะสังเกตว่าเรามาเร็วมากเลยตั้งแต่มีข่าววัคซีนแล้วก็มีมองบวกเรื่องการกระตุ้นต่างๆนะครับคุณแลรี่จาก 1,200 ไปติดแถว 1,555 แล้วก็สร้างฐานอยู่แถวตรง 1,520 โดยมีแนวรับใหญ่ที่ตรงบริเวณ 1,500 จุดคิดว่าในช่วงเนี้ยก็จะ 1,520 บวกลบเล็กน้อยเป็นรับส่วนข้างบน 1,540-1,550 เป็นเขตแนวต้านนะฮะช่วงนี้เราก็ยังต้องเลือกซื้อหุ้นรายตัวที่มีประเด็นเฉพาะไปตัวกลุ่มสถาบันการเงินทยอยออกมาหลายตัวละนะฮะถ้าดูเฉพาะก่อนการตั้งสำรองเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินกันไว้แต่พอตั้งสำรองปั๊บส่วนใหญ่เลยฮะเลือกที่จะตั้งแบบระมัดระวังเผื่ออีกก็แล้วก็ส่งสัญญาณด้วยว่าคงจะยังตั้งสำรองในระดับสูงแบบเนี้ยตลอดปี64เพื่อรองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณว่ากำไรของปี64เนี่ยอาจจะยังใกล้เคียงคือยังขยับขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับปี63ซึ่งเป็นฐานที่ต่ำนะฮะแต่ว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็รับรู้ไปค่อนข้างเยอะแต่มีอีกประเด็นนึงฮะกับแนวคิดที่เราจะปรับวิธีการคำนวณตัวดัชนีนะฮะเดิมเราคำนวณแบบ market weight นะฮะ market cap weight ตอนนี้แทนที่เราจะใช้ขนาด market capคือจำนวนหุ้นคูณราคาหุ้นเราจะปรับด้วยตัว free float ด้วยนะสรุปเลยก็คือว่าสัดส่วนของหุ้นธนาคารจะใหญ่ขึ้นในการคำนวณดัชนีถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้ครับในขณะเดียวกันเดลต้าจากที่เคยมีเวทอยู่สัก 6-7% จะหายไปครึ่งหนึ่งนะเพราะนั้นน้ำหนักของเดลต้าที่จะมาทำให้ตลาดเวียงขึ้นเวียงลงบทบาทจะน้อยลงถ้านำมาใช้นะครับแต่คิดว่าคงยังไม่ได้นำมาใช้โดยเร็วอาจจะรอรอบประกาศสักช่วงกลางปีครับค่ะอ่ะอันนี้ก็ใส่เป็นเครื่องหมายแบบว่าเนาะแบบเป็นไฮไลท์ของเราไว้ก็แล้วกันว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่คราวนี้เดี๋ยวไปดูที่คำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะท่านแรกเนี่ยฝากมา2ตัวแล้วให้เปรียบเทียบว่าตัวไหนน่าสนใจกว่ากันขอแนวรับจะยากหรือเปล่าเพราะตัวแรกคือ K-Bank ตัวที่2คือบ้านปู่อ๋อคนละเรื่องเลยนั่นน่ะสิเอาพูดกันทีละตัวดีกว่าเออได้ค่ะแบงค์เนี่ยพื้นฐานไม่ได้เด่นอะไรเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีกระแสเงินที่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่แล้วก็รวมไทยด้วยนะฮะเคแบงค์ก็เป็นหนึ่งในตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากโฟลว์ที่ไหลเข้ามานะจะสังเกตว่าตัวกลุ่มแบงค์ขึ้นมายาวมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะฮะเป็นเคแบงค์ถ้ายังเห็นเงินไหลเข้าแบบนี้อยู่ก็ยังได้ประโยชน์แล้ววันนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นไปด้วยนะฮะถ้าสามารถปิดเหนือตรงแถว117บาทได้สัก2วันก็เป็นสัญญาณการขึ้นรอบใหม่นะครับแสดงสำหรับตัว K-Bank valuation ไม่ได้มีอัพไซด์เยอะแยะอะไรนะแม้ว่างบจะออกมาดีเกินคาดก็ตามทีนะฮะแต่บ้านปูเนี่ยสิเป็นตัวที่ความเห็นแตกต่างกันคนละโยชน์เลยครับเราอยู่ในข้างบวกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคนมองว่าไม่ชอบตัวพลังงานสกปรกนะก็มีกองทุนที่มีนโยบายไม่ลงทุนเนี่ยก็เทออกมา
ตอนช่วงที่หลุดลงไปถึง9.50 บาทนะฮะมีบางคนบอกว่าไม่ชอบธุรกิจถ่านหินดันไปใส่เงินเพิ่มทุนอีก150 ล้านเหรียญในเหมืองที่ออสเตรเลียเมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมาก็ไม่พอใจก็ขายออกมาอีกนะฮะมีความกังวลว่านโยบายของสหรัฐจะเก็บภาษีนิติบุคคลบริษัทที่ทำเชลแก๊สของลูกบ้านปู่อยู่ที่นั่นนะฮะแต่จริงๆอันนี้ผมว่าผลก็ไม่ได้เยอะแยะแล้วก็ห่วงเรื่องที่เขาไปส่งเสริมพลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ส่งเสริมพลังงานสกปรกอันนี้คือข้อกังวลที่ทำให้คนขายบ้านปู่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราเองเนี่ยเรามองว่าบ้านปู่เนี่ยเป็นตัวที่มีอัพไซด์เยอะนะฮะเทรดอยู่ 0.7 เท่าของ book value ได้เล่าให้ฟังว่าถ่านหินเนี่ยจุดคุ้มทุนสัก65 เหรียญมัน80มาตั้งแต่เดือนธันวาเพราะนั้นถ่านหินเนี่ยเทิร์นเป็นกำไรเนี่ยตอนไตรมาส4ละตัวของเชลแก๊สก็หลังจากซื้อแหล่งล่าสุดมาจะมีกำไรประมาณ 20% ของภาพรวมแล้วก็ตัวไฟฟ้าซึ่งเป็น 20% ของภาพรวมก็มีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสขยายเป็นเท่าตัวใน 5-6 ปีข้างหน้าอันนี้คือสถานะปัจจุบันแต่มีอัพไซด์จากธุรกิจแบตเตอรี่บ้านปูเนี่ยได้เคยเข้าซื้อดูราพาวเวอร์เมื่อปลายปี2018ดูราพาวเวอร์เนี่ยเป็นเขาถือหุ้นอยู่ 48% นะครับเป็นคนที่ผลิตแบตให้กับรถบัสไฟฟ้าในยุโรปนะฮะยุโรปเนี่ยกำลังโปรโมทรถบัสไฟฟ้าอยู่โดยตั้งเป้าจะให้มี 25% ในปี2025แล้วก็จะเป็น 33% ในปี2030เพราะฉะนั้นความต้องการแบตเตอรี่เนี่ยจะเติบโตไปยาวๆนะฮะแล้วก็ยังป้อนให้กับเรือที่ผู้บริหารพอร์ตที่สิงคโปร์ซึ่งพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวเนี้ยก็เข้าไปป้อนด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวธุรกิจแบตเนี่ยเป็นอัพไซด์ที่ใหญ่แล้วก็เริ่มดำเนินการมาแล้วมีแบตที่ใช้แล้ววิ่งไปเป็น100ล้านกิโลเมตรนะฮะซึ่งในอนาคตเมื่อมันเริ่มเสื่อมเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการติดรถยนต์ที่ต้องจอดชาร์จจอดชาร์จไม่เหมาะกับการติดเรือที่จอดชาร์จจอดชาร์จแต่มันยังสามารถเอาไปติดกับโรงไฟฟ้าหรือตรงโรงงานอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์ได้อีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครบอกว่าอยากจะเล่นตีมแบตตัวบ้านปูเนี่ยเป็นตัวที่จับต้องได้ครับค่ะฟังดูไปแอบชอบตัวบ้านปูมากกว่าครับฟังดูชอบบ้านปูมากกว่าจะดูแนวรับเลยไหมคะหรือยังไงอ๋อถ้าแนวรับอยู่ตรง 10.40.5 ครับตรงแนวรับของตัวบ้านปูก็ยังเห็นมีคนอยากขายก็ยังขายกันอยู่นะครับแต่คิดว่าเป็นโอกาสครับตรงแนว 10.4 เป็นเส้น5วันกับ10วันที่รวบเข้ามาด้วยกันครับค่ะท่านต่อไปถามว่าเมื่อ OR เข้าตลาดแล้วปตท.จะมีสถานะเป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมฮะก็เป็นในกลุ่มนะเอาเทียบผมเทียบบัญญัติยางให้คือวันเนี้ยตัวปตท.มี market cap อยู่ประมาณสัก 120,000 ล้านณราคา IPO เนี่ย OR อยู่ที่ประมาณ 220,000 โดยประมาณนะครับก็จะเห็นว่าไซส์ของ OR สัก 20% ต้นๆของตัวปตท.นะแต่ตัวปตท.เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทรดกันอยู่ที่ PE เนี่ยเดี๋ยวนะปตท.ตอนณราคาปิดเมื่อวานนี้แล้วกันเทรดกันอยู่ที่ PE ประมาณ20 เท่าแต่ตัว OR เนี่ยเทรดกันอยู่ที่ประมาณ26 เท่าณ IPO ใช้กำไร4ไตรมาสย้อนหลังนะครับกำลังจะเรียนว่า OR เนี่ยจะเทรดที่ PE สูงกว่าปตท.คอนเซ็ปต์เรื่องการสปินออฟทำให้ตลาดนะเห็นมูลค่าของบริษัทลูกก้อนนี้และถ้ามันเข้ามามันสูงกว่าราคา IPO อย่างมีนัยยะสำคัญก็จะมีจิตวิทยาเชิงบวกกลับมาที่ปตท.ด้วยแต่ในแง่บอททอมไลน์ของปตท.เนี่ยเขาคอนโซลงบอยู่แล้วเพราะหลังจากทำตรงนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ดีนะครับรวมๆก็คือถ้ามันจะบวกเนี่ยมันก็ได้สะท้อนในราคาหุ้นปตท.ไปพักหนึ่งแล้วครับค่ะอ่ะต่อนะคะที่ท่านต่อไปถามหุ้นของSTA สีตรัง STA ทุน29 บาทถือต่อซื้อเพิ่มหรือว่าขายดีคะสีตรังก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจเพราะเขาถือหุ้นครึ่งหนึ่งในตัวถุงมือยางอยู่นะครับลำพังมูลค่าที่เขาถืออยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมากกว่า market cap ของเขาแล้วอะนะฮะแล้วตัวธุรกิจของเขาเองก็เป็นธุรกิจที่ยังมีกำไรด้วยเป็นตัวสีตังก็เป็นตัวหนึ่งแม้จะเป็นคอมมอดิตี้เนี่ยแต่เราก็มองว่าราคาตรงนี้ก็ยังต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ติดต่อหรือหาจังหวะซื้อเพิ่มได้ครับค่ะ
PRM คือ Prima Marine บอกว่าขอแนวรับแนวต้านค่ะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งฮะที่เราคิดว่ามีอัพไซด์ในมุมปัจจัยพื้นฐานนะครับราคาหุ้นเนี่ยลงมาสร้างฐานอยู่ตรงแถวใกล้8บาทนะฮะตรงแถวนี้จะเป็นแนวรับ8บาทนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยจะติดแถวๆ8บาท40แต่ผมเชื่อว่าด้วยงบที่มีแนวโน้มที่ดีแล้วโอกาสที่จะเข้าไปขยายกองเรือเรื่อยๆข้อตกลงที่ซื้อเรือมาจากไทยออยล์แล้วกลับไปให้บริการเนี่ยจะมีส่วนช่วยยกฐานรายได้ยกฐานกำไรให้ดีขึ้นในหลายปีข้างหน้าด้วยนะครับเป็นตัว PRM เราแนะนำให้ถือเป็นหุ้นที่ยังต่ำกว่ามูลค่าต่ำกว่าพื้นฐานพอสมควรเลยครับค่ะ AOT เข้ารับได้หรือยังที่ราคาเท่าไหร่คะก็อัพไซด์ไม่เยอะนะอยู่ที่ตอนเนี้ยเขาพยายามสร้างฐานเหนือ60นะครับแต่การที่ไปให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่ในสนามบินไม่ว่าจะไหนดิวตี้ฟรีแล้วก็ตัวพวกสายการบินต่างๆที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้รายได้แหว่งไปการที่ยังไม่ได้กลับไปเปิดให้บินต่างประเทศอย่างเต็มที่เนี่ยรายได้หลักก็หายไปอีกเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงขาดทุนแล้วก็คงรอไปจนกระทั่งถึงปีหน้าว่าเราจะเปิดน่านฟ้าเปิดรับการบินต่างประเทศสู่ภาวะปกติได้เร็วช้าขนาดไหนเป็นหุ้นที่ดีในระยะยาวแต่ปีนี้ต้องทนขาดทุนไปก่อนกราฟพื้นตัวนี้รอจังหวะเวลามีตกอกตกใจลงมาปิดแกปถ้าหลุด60เนี่ยมันมีแกปเปิดทิ้งไว้ที่ตรงแถว57.50ถ้ามีแถวๆนั้นเนี่ยอาจซื้อลุ้นเด้งได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณพิชัยมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วคำถามเลยเยอะมากเลยพรุ่งนี้สัญญาว่าจะตอบให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะจะเคลียร์ให้ครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมว่าพรุ่งนี้สำหรับ Exclusive Member ใน LINE @pktalk รอรับ EP 3นะคะ OR เป็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้พูดกันให้จบก่อนที่เราจะต้องไปจองวันที่24มกราคมเพราะฉะนั้นรีบทำให้จบพรุ่งนี้ EP 3มาแน่นอนนะคะสำหรับ Exclusive Member เท่านั้นสนใจก็สอบถามผ่านทาง LINE @pktalk หรือโทรมาที่091-772-4049ก็ได้นะคะพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ